ขอกราบหยิบยกพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์วันนี้จะขอเสนอในตอนหนุมานเผาลงกาโอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้เฮ้กล่าวถึงลาวสวาวานอนภัยขององค์สมเด็จพระรามมีว่าองคตจะกระโดดแรงก็ตัวเกียร์ไอเตียงจะหักเขาบอกว่าเบาๆหน่อยนะเฮ้ยแล้วพญาองค์โคชาลิติเดชนะเออยะเฮ้ยพญาองค์โคชาลิติเดชนะคุณพันนเรศพระพันกยาฮาลีนั้นเป็นบิดอนฮาลีนั้นเป็นบิดอนมนทงงอนแล้วคือองค์มันดาว่ามีพักว่าต่อองค์นารายณ์ประมาณก็ได้ว่าหลายเอ้ยเวลาแจงอะไรแสงทองลุงแจงอะไรแสงทองนกกาลำล้อมคือกล้องจี๊ดเจี๊ยก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 หนักกว่าเก่าอีกเอ้ยสมมุติถามข้าพเจ้าเองนั้นให้นามว่าพญาองคตจี๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กมีพระราชบิดาชื่อว่าพระว่าพาลีส่วนพระราชมารดาชื่อว่านางมณโทจี๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊กข้าพเจ้าเองนั้นได้มาสวามิภักดิ์ต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มาเป็นเวลาช้านานแล้วเอาละวันนี้เห็นทีจะไม่ได้การข้าพเจ้าเองนั้นจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระรามพร้อมด้วยคำแหงหนุมานเห็นจะดีไปแน่ทีเดียวเจี๊ยก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 เฮ้ยว่ากองสมล่าลมมายังเออเฮ้ยเฮ้ยว่ากองสมล่าลมมายังเออยังคุณกระบี่ไพ่ละไม่ได้รอลาจะขึ้นไปเฝ้าแล้วพระทรงสอนเพียงโผล่แล้วว่าโจรทะยานทหารอวตารก็เพียงคนโจรมาว่าพระราชาใหม่คุณกบีพัดไข่ขาองคตลูกพญาพาลีเหลือจอมตาสู่สุวรรณเหลือจอมตาเหลือเพื่อจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระรามอวตารเฮ้จะขอกล่าวคำแหงหนุมานยอดฐานทองสมเด็จพระรามตาอาวุธของพระศิวะหรือพระอิศวรผู้เป็นเจ้าโบราณกาลมีความเชื่อว่าผู้ใดสักคำแหงหนุมานไว้กลางหลังจะอยู่ยงคงกระพันใครฆ่าไม่ตายแม้นถูกอาวุธหรือตีซ้ำต้องฟื้นขึ้นมาทุกครั้งด้วยคาถาหนุมานะทุกปีตีมะอะนะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับหนูหนูห้ามทำเลียนแบบนะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลลูกครูนะครับ
ความสามารถบุคคลนะครับเฉพาะบุคคลนะครับก็โป๊ะเดียวไปเลยเนี่ยเจี๊ยบสวามิภักดิ์ต่อองค์นารายณ์เฮ้ยเจี๊ยบสวามิภักดิ์ต่อองค์นารายณ์คุณกระบี่พายส้มอุลาเจี๊ยบเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องเวทเรื่องมนต์เนยสารพัดของโจรอาวุธสตราอ๋อเนยเกียก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 เราเองนำว่ากับแมนุมานบัดนี้นุมานเองนั้นพร้อมที่เราสวามบรรดาวานอนอีกกระทั่งกองทัพขององค์สมเด็จพระรามและพระลักษมณ์เกียก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 ตั้งยกผลพลโยธาทัพไม้ประชิดติดลงกาเนื่องด้วยไอ้ทศกัณฐ์อนันทยักษ์รอบลักเอกอัครมเหสีขององค์สมเด็จพระรามไปกักขังไว้ยังลงกากรุงไกลเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบองค์พระรามเองนั้นพร้อมด้วยเหล่าสวามนาวานรต่างก็ยกทัพไม้ประชิดติดตามหม่อมแม่พวดีสีดาคืนแต่กรุงลงกาณนั้นแล้วไซองค์พระรามเองหรือแม้แต่เหล่าสวาวานรในสุวรรณราชพัพพาก็ยังหารู้ไม่ว่าตั้งอยู่นะแห่งหนตบนใดกันแน่เอาละวันนี้ได้เวลาแล้วเหล่าสวาบรรดาวานรเกียกเกียกเกียกหมายพร้อมใจขึ้นเฝ้าองค์สุเหล็กพระรามฟังคำดำรัสตัดใช้เห็นจะดีไปแน่ถ้าเช่นนั้นไม่ล้ำลายเงยเจี๊ยบว่าถ้าเช่นนั้นไม่ล้ำลายคุณกระบี่ไพ่มีอยู่ช้าจะขึ้นเฝ้าเจ้านายฟังคำไถ่องค์ราชาว่าพางไม่ลำไรหมุดประพายก่อใครครางเราเองพนุมานหมายฟังคำตลาดตัดใช้ตรีไปแน่มาดูการไล่ลำของลาวสวาวานรไทยของพระพาขององค์สมเด็จ
พระรามหรือนารายณ์อวตารแห่งเกษียรสมุทัยมาดูครับคำแหงหนุมานนะครับซึ่งเป็นพระเอกนะครับรองจากพระรามนะครับรามเกียรติ์ก็คือรามาอวตารนะครับเป็นภาคที่7ของพระรามนะครับของพระนารายณ์นะครับอวตารมาจากเกษียรสมุทัยนะครับอากาศเย็นๆลมเฉยๆเราก็ไม่กลัวนะครับฝนสดเนี่ยครับไม่กังวลนะครับเทพเทพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าต่อไปพบกับองค์พระรามจอมทัพแห่งอโยธยาพระรามรับบทบาทโดยคุณสำเริงหัวหน้าทีมปีพาทนะครับรูปหล่อพระรามเจ้าแห่งอโยธยาปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าองค์รามออกติดตามหาหม่อมแม่สีดาเข้าสู่กรุงลงการาชธานีเพื่อหวังที่จะได้พบหน้าหม่อมแม่สีดาจึงจะได้ไต่ถามหม่อมแม่สีดาเนี่ยหนีข้าพเจ้าองค์รามมาทำไมบัดจุนี้ข้าพเจ้าองค์รามพาเหล่าสวาวานรพร้อมทั้งกำแหงหนุมานเพื่อหวังจะพาตัวหม่อมแม่สีดากลับอโยธยาก็เรามา
องชั้นกำแพงหนุมานกราบถวายบังคมพระเจ้าของเสด็จพระรามเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบก้าวกระหม่อมพญาองคตขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะเจ้ากำแพงหนุมานพร้อมทั้งพญาองคตรับได้กล่าวพระเจ้าค่ะเราขอขอบใจพวกเราสวาวานรเป็นอย่างมากที่จงรักภักดีต่อข้าพเจ้าองค์รามการติดตามหม่อมแม่สีดาครั้งนี้เนี่ยมันแสนจะยากเย็นนักใช่แล้วพระเจ้าเสด็จพระรามไม่เคยพบหน้าไม่เคยเจอข่าวหม่อมแม่สีดาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะทราบความได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันสำคัญเกียกเกียกที่ข้าพเจ้าเนี่ยองค์รามจะใช้กำแหงหนุมานเนี่ยเข้าสู่กรุงลงกาขอเดชะได้โปรดพระเจ้าเสด็จพระรามอันกรุงลงกานั้นแล้วไซแม้แต่องค์เสด็จพระรามเองหรือแม้แต่เก้าหม่อมฉันกำแพงหนุมานอีกกระทั่งเหล่าสวาวานรในสุวรรณราชพัฒนาต่างก็ยังหารู้ไม่ว่าตั้งอยู่ในหัวตะบนใดองค์เสด็จพระรามนั้นจะตัดใช้เก้าหม่อมฉันหมายออกสืบเสาะหากรุงลงกาสืบข่าวหม่อมแม่พลีสีดาอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะถูกแล้วล่ะกำแพงหนุมานเกี้ยแล้วข้อสำคัญที่สุดถ้าเจอหม่อมแม่สีดาบอกข้าพเจ้าองค์รามเนี่ยติดตามเธอมาแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดหม่อมแม่สีดาเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าเนี่ยเป็นทหารของเราขอได้ชะพระราชค่ะหม่อมแม่พลีสีดานั้นคงจะไม่เชื่อเป็นแน่แท้ว่าเก้าหม่อมฉันหนุมานเป็นข้าบาทขององค์เสด็จพระรามถ้าเป็นการเช่นนั้นเราจะมอบผ้าสบายผืนนี้เอาให้ท่านติดตัวไปผ้าสบายพร้อมด้วยกับธรรมลงใช่เอาไปถวายให้กับหม่อมแม่พลีสีดาถ้าเกิดว่าหม่อมแม่สีดาเนี่ยเจอผ้าสบายผืนนี้พร้อมทั้งธรรมลงที่มอบไปให้พระเจ้าค่ะเขาจะรู้ว่าท่านกำแหงหนุมานเนี่ยเป็นทหารรับใช้ของเราและเราติดตามเข้ามาหม่อมแม่พลีสีดาจะทรงทราบรู้โดยทันทีนะพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้าหะหนุมานเอ้ยเกียรติเกียรติขอบใจเจ้าหามุมานรับแต่กล่าวพระเจ้าค่ะท่านเป็นทหารของข้าเยี่ยมถ้าเจอน้องสีดานวลรักเอ้ยพระเจ้าข่าวเสด็จพระรามถ้าเจอน้องสีดานวลรักอย่าทานักทหารข้ารับประสาพระสงฆ์ท่านเงยเกียรติเกียรติรับประสาพระสงฆ์ท่านพร้อมท่านด้วยองค์พจน์อยู่กับเราชาเกียรติผ้าสบายกับธรรมลงเงยเอ้ยผ้าสบายกับธรรมลงถวายชมยงองค์เจ้าสีดาแล้วกราบลาพระนารายณ์กราบลาพระนารายณ์บุตรพายเลยใครคลาเราจะรอความหวังมีจักเข้าองค์กำแหงหนุมานผู้เดียวเท่านั้นรับได้กล่าวเจ้าเสด็จพระรามเก้าของฉันขอประกาศหมายมุ่งสู่กรุงลงกาสืบสอหาหม่อมแม่พลีสีดาพระเจ้าค่ะพักพาจะมาขอเสด็จพระรามเจ้าพัดน้องชายอยู่ทางนี้หมายดูแลรักษาเสด็จพระรามกันแล้วกันนะน้องนะเกียร์เกียร์ดีมากเจ้าพัดน้องรักแห่หนุมานรับอาสาองค์พระรามเพื่อจะสืบข่าวหม่อมแม่อัคคีสีดาเทพเทพเทพพระนครลงกาไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหนตะบนใดเราหนุมานรับประสา
ขอกล่าวถึงเมืองพิชัยนรงค์กาโอ้เฮ้ขอกล่าวถึงเมืองพิชัยนรงค์กามีจอมอสุรีมีนามว่าท้าวทศกัณฐ์ทศกัณฑ์ผู้นี้มี10เศียร20หัตถายึดที่นอนปราบใต้สวรรค์ทั้ง6ชั้นเด็กลาวถึงทรงยศเอวาทศภักดิ์นี่แหละพญายักษ์เจ้านครร่วงกลางเอว่ามีนามว่าทศกัณฐ์เอว่ามีนามว่าทศกัณฐ์เป็นจอมกุมพันธ์แห่งโรงกาว่ามีที่พักว่า20กรเอยว่ามี10พักก็ว่า20กรวริตที่รอดก็มากมาเรียขนาดไปกรอบคลองนครไทยเอ้ยได้กรอบคลองนครไทยตั้งแต่บิดายกให้ก็มานานนักหนาอยู่ด้วยมันโทมีรักเอ้ยอยู่ด้วยมันโทมีรักมันสุขใจนักอสุราอ้อเอ้ยอ้อเอ้ยข้าพเจ้ามีนามว่าทศกัณฐ์ได้ครอบครองเกาะแก้วมรคอรโรงกาตั้งแต่ราชบิดาได้สิ้นสวรรคตลงไปข้าพเจ้าก็ได้ปกครองดูแลราชอาณาเขตมีความสุขดีด้วยมาแต่ถ้าว่าปัจจุบันนี้ยังมีข้าศึกมันคิดจะมาทิศติดเกาะแก้วบรรครโลงกามันมีนามว่ารามและลักษณ์มันหาว่าเราเรียกไปแย่งเบียร์มันมาเราไม่ได้แย่งนะเราไปขโมยเข้ามา มีนามว่านางสีดาเรามาเก็บไว้ยังสวนขวัญในเกาะแก้วบรรครโลงกาเราปิดความลับไปให้บรรโทมีเรารู้มีที่รู้อยู่ก็มีทหารใกล้คิดกับอินทรดิษฐ์ลูกชายเท่านั้นเอาละวันนี้ข้าพเจ้าทศกัณฐ์จะลองไปหาบรรโทมีรักดูว่าจะหากว่ามีข้าศึกเข้ามาประชิดติดเกาะแก้วบรรครโลงกาเราจะไทยใครออกไปไต่ต่อตีได้จะไปลงปรึกษาบรรโทมีรักดูถ้าหากว่ามณฑลมีรักอาจจะมีความคิดเห็นตามประการใดบ้างเฮ้ยเด็กกลางเราต้องประทายิงเอ้ยเด็กกลางเขาประทองประทายไอ้ยากจะไปเมื่อเจตนาจะไปหามณฑลระหว่างมีรักไปหามันโทว่ามีรักจะไปถามน้องรักครั้งนี้หนาถามมีใจเอ้ยว่าบันไดถามมีสาเหตุอันใดท่านมาติดพิชัยโลงกาว่าแล้วไม่ท้าทีก็มาตรีก็ใครคราเออโอ้เฮ้
ทศกัณฐ์มุ่งหน้าสู่ตำหนักของบุตรโทและอัคคีเมเหสีฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายทางต่อไปขอกล่าวถึงราชโอรสนามว่าอินทรชิตอินทรชิตผู้นี้เป็นลูกชายของท้าวทศกัณฐ์มีนามว่ารณพักหลังจากเสด็จพ่อท้าวทศกัณฐ์ใช้ให้ไปสู้กับพระอินทร์สามารถชนะพระอินทร์ได้เปลี่ยนนามเป็นอินทรชิตผู้ชนะพระอินทร์มีสอนวิเศษสามเล่มคือนาคบาทพรหมนาถพระวิษณุปานามสามพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้แก่ขุนยักษ์อินทรชิตเอวลิธิลอนลูกเจ้านครละกรุงเอยลงกาเอยพระยาค่ะมึงมาจากไหนกันบ่อยมาจากเสด็จพ่อตำหนักของพ่อเสด็จพ่อทศกัณฐ์พระยาค่ะตำหนักของพ่อทศกัณฐ์พระยาค่ะที่มึงสองตัวมาเนี่ยสองตนสองตนสองตนมาเนี่ยเออเธอทำหมาเนี่ยเป็นตัวยักษ์ตนทุเรศอะไรไปเฮ้ยกล่าวก็มอมฉันเนี่ยนำพระกระแสรับสั่งจากเหนือหัวเท้าทศกัณฐ์ให้พระองค์นั้นไปประพาสป่าไปดูที่ว่าในสวนกวนเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ได้มีผู้ใดมาบุกรุกอุทยานหรือไม่พ่อเสด็จพ่อพระองค์ได้รักนางสีดามาไว้พระองค์มันจริงเหรอเฮ้ยจริงที่พญาค่ะเอาล่ะไม่ได้การไอ้กระสุนเสนามาเลยมึงสองคนอย่าช้าเลยรีบไปยังสวนฝันปอกตัวอนาเขตจะดีกว่าพญาค่ะไอ้ว่ากองสมอารมณ์ไม้จอมลาพลายก็ไม่ได้อยู่ช้าไปเลยงานเยอะเลยแล้วลูกออกจากท่านพระทีเออจอมลาพลายไม่ได้อยู่ช้ามาแล้ว5ชาทีไอ้จอมมาสุรีก็ไขขาเธอจะเด็ดเลยพระเจ้าค่ะThank you.
นบ่นมีทหารองค์พระจักรีให้เย็นลื่นชื่นบานเรานั่นเองไซคงจะไม่แคล้วกรุงลงกาพระนครเป็นแน่แท้อาณาเขตลงกากว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักแต่เราหานุมานกับพออ่อนล่อนลงยังสวนแห่งหนึ่งสวนนี้คงจะไม่แคล้วสวนขวัญในทศกัณฐ์เป็นแน่เอาเรามาในการผลหมากลากไม้นานาพันธุ์นานาชนิดในสวนขวัญในทศกัณฐ์เราหานุมานจะหักเล่นทำลายเล่นเสียให้สิ้นอีกกระทั่งอันเดียวกันแล้วไซเราจะออกค้นหาหม่อแม่ภวดีสิดาภายในวนอุทยานสวนแห่งนี้จะดีไปแน่ให้ชื่นชอบขอบใจตัวนี้แหละพระเจ้าข้าที่มันฆ่านางยักษ์หน้าด่านตายไปที่กับพระองค์ใช่แล้วพระเจ้าข้าเอาละไอ้เจ้าสุนทรานเลยปูเนี่ยก็มีเสด็จชามากมายเดี๋ยวกูจะจับไอ้ลิงขาวขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อทศกัณฐ์กูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอว่าเฮ้ยไอ้สุริยักษ์หนุ่มนามตอนมึงนั้นชื่อว่าอะไรกันเล่ามึงอยากจะรู้ชื่อกูกูนี่เว้ยเฮ้ยแม่นาวไม่อินทอชิตลูกของท่านพ่อทศกัณฐ์เว้ยเฮ้ยอ๋ออินทรชิตสิวะลูกไอ้ทศกัณฐ์เอาสิวะเฮ้ยไอ้อินทรชิตมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วนะพุทธเจ้าค่ะรีบหน่อยก็ดีนะพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวกูเนี่ยจะจับมึงขึ้นเฝ้าองค์พ่อกูเฮ้ยจะจับกูว่าทางว่าพางทางอินทรชิตเนี่ยที่อยู่ช้าผ่านแพ้ตำแหน่งเดชเดชาแพงสองหน้ากระบาดด้วยไม่ใช่ปัจจินีรู้ป่ะแพ้สองหน้ากระบาดรับกับเราพันมาจะเสแสร้งเป็นอ่อนกำลังวังชาจอมนักขบาตรวบลัดจับตัวจะดีไปแน่มึงอย่าพูดมากเลยมามึงเห็นไหมนะฝนมาแล้วนะเฮ้ยไอโดนฝนแล้วไม่เท่าไหร่แล้วแต่ไม่เขาจะพังแน่สิจับแล้วเฮ้ยโอ้โหได้ไปทางโน้นแล้วเอาเซ
สิกูว่าแล้วพระองค์มันไปทำอะไรก็ไม่รู้พุทธเจ้าค่ะมันไปนวดขานวดขาเขาน่ะมึงมองบ้างสิเวลามึงจะเข้าไปหาใครอ่ะเขาเอาแบงค์ร้อยโบกมึงอย่างนี้แล้วมึงค่อยวิ่งไปหาเขาเออไม่รู้อ่ะหานุมานได้ผมก็ต้องได้อ่ะเขาก็รีบจะเผาจะเผามึงก็ไถกระตังเขาอย่างเดียวเลยดูเหอะมันเอ้ยลืมนะครับบาทได้รางวัลลืมมากได้รางวัลแล้วลืมเลยไม่เอาซะแล้วน่ะดูมันห่วงรางวัลยิ่งกว่าห่วงกูอีกนะเนี่ยไปเฮ้ยไอ้กระสุนเสนาขึ้นต่อเถอะพระเจ้าค่ะอย่าชายอยู่ยายไม้มุ่งสู่ท้องพระโรงไอ้ทศกัณฐ์มันมาไปเลยอย่าช้าเลยไปเถอะให้เจ้าโทษละกันในตาท้ายให้อินทรทิตรูปไทยให้เป็นรวนดูยังสวนขวัญว่าขนาดนี้ก็ไปนานแล้วเห็นใดยังไม่กลับมาร้องด้วยขนาดนี้ก็เสียดายขอให้ทุกคนมาทักเสด็จพี่ที่เสด็จพี่ได้ให้เสนาข้าราชการทั้งสองนั้นออกให้ไปหาอินทรทิตมุ่งหน้าไปยังสวนขวัญปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นมีใครมาเลยถ้าหากมาแล้วจะเป็นข่าวดีที่สุดเลยก็นั่นเป็นสิ่งที่คนในที่ลูกมานะครับเบาว่ายิงแหลบอยู่มึงอ่ะถวายมงคลพุทธะเสด็จพ่อเจริญสุขอินทรชิตลูกมาจึงนี้เป็นยังไงลูกข้าพเจ้าอินทรชิตได้ออกตัวนาเขตได้จับไอ้ลิงขาวมาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อทุกท่านไอ้ลิงขาวที่ว่าจะทำลายกูได้เลยใช่แล้วถึงแก่ความตายแล้วบุกทะลุยเข้าไปทำหลวนสวนไอ้ตัวนี้ฆ่าทั้งยักษ์ฆ่าทั้งลูกกูเฮ้ยอะไรถามว่าที่มันจะตายจะสารไหนเพราะมันเข้ามันจะเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยทศกัณฐ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเว้ยเฮ้ยมึงจะเอายังไงกูจะบอกมึงให้เอาบุญก็แล้วกันมึงบอกมาเลยเฮ้ยศาสตราวุธใดๆในเกาะแก้วลงกามึงแล้วนั้นไซไม่สามารถจะทำสลายเข็นฆ่าวานอนน้อยๆจะกูตายลงได้ไอ้วานอยขาวแต่มีอยู่เพียง3สิ่งแค่นั้นแหละทำไมล่ะไอ้ทศกัณฐ์เอ้ยรูปร่างหน้าตาก็ดีเป็นถึงเจ้ายักษ์เจ้าพระนครนี่ล่ะกูเป็นกลับไปลอบลักเอาเมียชาวบ้านเข้ามาเอ้ยสันดานมันจริงหรือเสด็จพ่อมันจริงหรือเปล่าคุณเจ้าค่ะไม่ใช่มันจริงจะไม่และมันจะพูดได้ยังไงเอาละกูจะบอกมึงให้3สิ่งที่จะสามารถฆ่ากูได้1นุ่นสิเว้ยเฮ้ย1คือนุ่นเอ้าไปเอานุ่นมาเว้ยเฮ้ยเอานุ่นมาเอานุ่นมาพันตัวกูให้ทั่วนี่เป็นการล้วนละขออภัยนะครับเวลาน้อยครับอย่างที่2มันคืออะไรเว้ยเฮ้ยน้ำมันยางสิวะเอาไปเบิกเข้ามาน้ำมันยางลาดชะโลมนี่มันหาเรื่องตายตลอดเลยเดี๋ยวถ้าน้ำมันยางเอ้ยถ้ามึงช้ากว่านี้น้ำมันยางไม่ต้องลงนุ่นเอาเถอะอย่างที่3มันคือมันคืออะไรเว้ยมึงจะร้องทำไมเฮ้ยอย่าช้ารีบบอกมาอย่างที่3อย่างสุดท้ายมึงจะหัวเราะหรือร้องไห้กันแน่อย่างสุดท้ายที่จะสามารถฆ่ากูได้มันคืออะไรเว้ยไฟสิเว้ยทศกัณฐ์นี่มึงอย่าได้ไฟเอาถ้าจะนั่นกูจะจัดไฟเอาไฟจุดเผากูกูก็ตายแล้วไฟนี่มันเผาร่างมึงนะอะไรล่ะจะสามารถต้านทานฤทธิ์แห่งพระเพลิงได้ไอ้วานอนขาวเออนี่มึงไม่กลัวไฟไม่กลัวพร้อมที่จะตายเอาล่ะกูจะจัดให้เมื่อนั้นโทษตะกันไม่อาจจะอยู่ช้าข้าจะแหลกเ
เอาเลยทศกัณฐ์สอนเป็นไฟมาในการระบาดนี้เอาไปเลยไปพุทธะไอ้ทศกัณฐ์เอ้ยไปแล้วพุทธะบอกไอ้ยักษ์หัวโตโง่เสียเปล่าคราวนี้แล้วก็ยอดประสาทพัฒฐานในโลกาต้องวอดไว้ด้วยไฟที่ติดตัวกูนี่เหรอเฮ้ยไฟขึ้นประชุมเพลิงหลวงปู่เพชรกัลยาโนให้ขึ้นสู่สวรรค์ด้วยท่านที่ตอนนั้นรัวสามลานี่นะครับโบราณกาลจึงมีโขนหน้าไฟเพื่อจะส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนเพราะเที่ยวทำแหงหันการเป็นทหารขององค์ท่านอะไรหรือรามอวตารแห่งเกษียณสุภุทัยสามารถขจัดพญามารซึ่งมาขวางทางบุญได้นอกจากการทำบุญในพระบรมพุทธศาสนาแล้วเรื่องมีไฟของคำแหงหนุมานขอกราบขอบพระคุณครับแขกผู้ทรงเกียรติที่มาในงานหลวงปู่เพชรทุกท่านทีเดียวในช่วงนี้ฝนตกนะครับครับนั่นแหละครับไหนๆมาเพื่อหลวงปู่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับเชิญหีบเพลิงพระทานขึ้นสู่บริเวณพิธีก่อนครับแต่แล้วเราจะพักการปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อความเหมาะสมของพิธีการครับเรียนเชิญชุดขาวเข้าประจำเต็นท์เลยครับ
ช่วงนี้ขอเชิญปีพาดบรรเลงสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ผลเพลาๆนะครับจะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการครับกับเรารอความพร้อมของขั้นตอนพิธีการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในช่วงของพิธีนะครับเชิญปีพาดบรรเลงสักหนึ่งเพลงครับก่อนที่จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการในการอ่านหมายรับสั่งอ่านประวัติและก็อ่านสำนึกเสร็จแล้วจะเป็นการพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูวชิระกัลยาณคุณเพชรกัลยาโนเพื่อทราบติดต่อขอรับผีเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังไปปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาผู้รับสั่งจากนี้ไปจะเป็นการนำเรียนประวัติของหลวงพ่อพระครูวชิระกัลยาณคุณขออนุญาตกราบเชิญท่านพลตรีสมศักดิ์ลักษีนในฐานะประธานคณะกรรมการวัดท้าวอู่ทองได้ให้เกียรตินำเรียนประวัติและคำไว้ไหลขอกราบเชิญครับประวัติพระครูวชิระกัลยาณคุณเพชรกัลยาโนอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขตหนึ่งและอดีตเจ้าอาวาสวัดเท้าทองตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพระครูวชิระกัลยาณคุณนามเดิมเพชรสงวนศรีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2470ณบ้านเหนือหมู่ที่3ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของนายฟักนางปลั่งการศึกษาเมื่ออายุ7ปีได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดเท้าอู่ทองจนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อจบการศึกษาแล้วได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนการอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2490ณพัทธสีมาวัดเท้าอู่ทองหมู่ที่3ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูอุทัยธรรมธารีตีตันติการูพระอาจารย์ทองพูลวัดเท้าอู่ทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เสงสุขิโตวัดป่ามะไฟเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาว่ากัลยาโนวิทยาฐานะสอบได้นักธรรมชั้นตรีสำนักเรียนวัดเท้าอู่ทองเมื่อวันที่21พฤษภาคม2491งานด้านปกครองตำแหน่งและสมณศักดิ์วันที่27เมษายนพุทธศักราช2495ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์วันที่7มกราคม2511ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดเท้าอู่ทองวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2513ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวนวันที่10มกราคม2531ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกตามลำดับและสุดท้ายได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต1งานด้านการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้มาบวชในบวรพระพุทธศาสนาที่วัดเท้าอู่ทอง
ให้ได้รับความรู้ทั้งพระธรรมพระวินัยอย่างสม่ำเสมอในปีพุทธศักราช2514ท่านได้กราบทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสังฆราชองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อขอพระราชทานทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนเป็นตึก2ชั้นโรงเรียนวัดท่าอู่ทองและท่านได้สร้างเสาธงด้านหน้าอาคารเรียนพร้อมทั้งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดท่าอู่ทองเสมอมาด้านการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านได้อบรมพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์ในวันสำคัญทางพระศาสนาท่านจะเป็นผู้นำทำพิธีทางพุทธศาสนาตามประเพณีนิยมทั้งทางราชการและทางคณะสงฆ์เป็นประจำทุกปีจัดบวชเนกขัมมะบารมีทุกปีอบรมศีลธรรมจรรยาแก่กุลบุตรกุลธิดาและประชาชนทั่วไปเป็นนิจงานด้านการพัฒนาถาวรวัตถุและสาธารณูปการท่านได้บอกบุญและชักชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสร้างสาวรวัตถุและสาธารณูปโภคดังนี้พุทธศักราช2501ร่วมก่อสร้างศาลาการประเรียนไม้หลังใหญ่สมัยพระครูไทยธรรมธารีหลวงพ่อตีตันติการูพุทธศักราช2514บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่ชำรุดพุทธศักราช2523สร้างฌัปนสถานประจำวัดท่าอู่ทองพุทธศักราช2523สร้างศาลาอเนกประสงค์สร้างศาลาสวดพระภิธรรมสร้างหอระฆังสร้างซุ้มประตูทิศตะวันตกสร้างซุ้มประตูทิศเหนือและกำแพงวัดสร้างห้องสุขาบริณะปฏิสังขรณ์มนตกและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวาดภาพพุทธชาดกและพระอุโบสถสร้างศาลาทรงไทยและสร้างบ้านทรงไทยรวมมูลค่าการก่อสร้างประมาณ80ล้านบาทเศษเกียรติประวัติของวัดท่านได้ทนุบำรุงพัฒนาบำรุงซ่อมแซมก่อสร้างต่อเติมวัดท่าอู่ทองให้ดำรงคงอยู่สง่าคู่กับชุมชนโคกไม้ลายคู่เมืองปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่องสมกับเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอายุ600ปีเศษการอาพาธและมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2559ด้วยสังขารและชราภาพท่านได้เริ่มอาพาธศิษยานุศิษย์จึงได้นำท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพมหานครหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายได้เข้ารับการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแพทย์และพยาบาลได้รักษาอย่างสุดความสามารถอาการของท่านมีแต่ทรงกับสุดจนวาระสุดท้ายท่านก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2560ด้วยอาการโลหิตเป็นพิษจากไตวายสิริอายุ90ปีพรรษา70ครับโดยประวัติตามที่ได้ทุกท่านได้รับฟังได้เห็นถึงความตั้งใจแห่งความเสียสละของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้ทำท่านได้มีความภาคเพียรทำเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อสถานที่ต่างๆมามากมายนับเป็นพระสงฆ์ที่ได้มีความเสียสละต่อสังคมเมื่อหลวงพ่อพระครูวชิรกัลยาณคุณได้ถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระเดชพระคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลพระองค์ได้ประทานหีบเพลิงพระทานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นการแสดงถึงความที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมและในโอกาสนี้ทางคณะหลานๆของหลวงปู่ได้มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญนางสาวสุภาพรช้างขนุนผู้เป็นหลานได้เป็นผู้อ่านขอเรียนเชิญครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2560และพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ณเมนชั่วคราววัดเท้าอู่ทองตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่พระครูวริยะกัลยาณคุณเพชรกัลยาโนอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของพระครูวชิระกัลยาณคุณได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพจะมีความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้ากรรมการวัดเท้าอู่ทองและศิษยานุศิษย์ขอถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักและภักดีเป็นสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวสงวนศรีคณะกรรมการวัดเท้าอู่ทองและศิษยานุศิษย์ในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในคุณงามความดีของหลวงพ่อพระครูวชิระกัลยาณคุณผมขออนุญาตกราบนิมนต์พระเดชพระคุณองค์ท่านไปสงพระคุณเจ้าทุกๆรูปและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท่านได้กรุณานั่งพิจารณาบรณานุสติและรำลึกถึงหลวงพ่อพระครูวชิระกัลยาณคุณเป็นเวลา1นาทีขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญครับขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเจ้าและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเชิญเจ้าที่ที่จะเชิญพระไตรนะครับและก็ถือตรปัตรได้เข้าประจำที่ครับเจ้าที่ที่จะถือล่มถือสัพพทนนะครับตามด้วยนะครับในโอกาสนี้ถือว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูวชิระกัลยาณคุณเพชรกัลยาโนอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต1และอดีตเจ้าวาดวัดท้าอู่ทองในนามคณะศิษยานุศิษย์ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนายนรเศรษฐ์ศรีตะพัฒโสนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้ให้เกียรติทอดพระไตรมหามงคลและเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับในนามของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเท้าทองขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค12ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นองค์พิจารณาพระไตรมหามงคลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพสูงครับ
ไปสอนเจ้าที่ที่จัดวางดอกไม้จันทร์ด้านข้างซ้ายขวาเตรียมเลยครับหลังจากท่านประธานพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณองค์ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนบดีเจ้าคณะภาค12นะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับได้วางดอกไม้จันทร์นะครับโดยขอกราบนิมนต์ขึ้นทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของชาปนสถานนะครับลงบริเวณด้านหน้านะครับลงบริเวณด้านหน้าท่านที่จะได้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่ก็มีตู้บริจาคนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับมีตู้บริจาคที่ท่านอยากจะร่วมทำบุญนะครับเราไม่ได้ตั้งกองอำนวยการแต่ถือว่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมพิธีนะครับก็ประสงค์ที่จะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญที่ตู้บริจาคนะครับวรมาวิหารองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ไว้นับกันนี้เป็นอย่างสูงครับนิมนต์ให้พรด้วยครับนิมนต์ให้พรพระวะลิวะหาภูลาปาลิบันติอาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติในคืนนี้เวลา20นาฬิกานะครับเวลา20นาฬิกาจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลาจริงนะครับเวลา20นาฬิกานะครับ2ทุ่มนะครับก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านทราบหลังจากประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จที่เรียบร้อยมหรสพก็จะทำการแสดงต่อนะครับเชิญทุกสาพโลกก๋วยเตี๋ยวลงทานนะครับจัดไว้เป็นจำนวนมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่มาร่วมพิธีนะครับได้ไปรับประทานด้วยครับก๋วยเตี๋ยวนะครับลงทานจัดไว้เป็นจำนวนมากเลยนะครับอนาสีเอสเอจังท่าปัจจายโนจัดธรรมวัฏันยุวันโนสุขังพระอาสิเมอากาสิมยาติเมตาสักขาเปตานังทากินทาชาปุเพกัตมันสลังนาหิตนังวาตุกวาวายาวันปลิเทวานนาตังเปตนามาทยาเอวาเอนติยาทะโยอันจะโคทักอินาทินสังคามหิตุปะเตียทิตที่คลาตังหิตยาสถานาตัวอุปักปติตัวยาติธรรมจะยังนิทาสิตัวเปตนาปวาชาจักตาอุลลาพลานจะเพียกุนามานวปะทินตุมเหหิปุญยังปะสุอนาปะกันพ
อวตุสาพมาขันตุสาพระเทวะสาพระพุทธานุเวนัสธาสดพวันตุเตยพวตุสพมังคลังลักตุสาพระเทวตาสมานุภาเวพวันตุเตยพวตุสพมังคลังลักพระเทวตาสพานุภาเวนัสสวัสดีพระวันตุเตงหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองสามโลหนึ่งสองสามไมค์ช่วยเปิดทิ้งไว้เลยนะนั้นก็นี่แหละครับศิษยานุศิษย์ของท่านพระเดชพระคุณพระครูวชิระกัลยาณคุณนะครับเหลือบ่อเพชรกัลยาโนได้รับแรงจิตศรัทธาจากบรรดาท่านสาธุชนที่หลั่งไหลมาแสดงและความเสียอกเสียใจอาลัยจากท่านพระเดชพระคุณที่จากเราไปโดยไม่มีวันกลับคืนมาอีกแล้วเพราะวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสิริกฉการเจ้าอาวาสวัดเขาดินรองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยครูบาฉลาวโฟโต้ผู้อำนวยการสำนักงานเผยแพร่ธรรมะแห่งชาติและป้าอุร้านผ่อนสวรรค์คุณแม่สมพูนชุมพรชาวบ้านพ่อค้าร่วมกันมอบสิ่งของอาทิผ้าห่มเสื้อกันหนาวจำนวน 1,500 ชุดรวมมูลค่า 300,000 บาทมอบให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาเผ่ามลาบรีณวัดทุ่งนาวหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4บ้านทุ่งนาววัดดอนชัยหมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่6บ้านดอนชัยอำเภอ2จังหวัดแพร่ที่อาศัยอยู่บนดอยและกำลังเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ครับนี่เวลาการก่อนนานเหินานพอจะประเมินกึกแน่ก็สามแน่จะมองกว่าคำมั่นสัญญาที่ว่ากันไว้เอาสามโมงสิบห้านาทีเมื่อไรน่าจะลาลงนี่ถึงกำหนดกฎเกณฑ์ดีกว่าตัวเนนนี่นาจันลายอมลงแม่มาหวนอะไรใจจะขาดต้องแรมนิราชสุทินนาแดนไกลจะจากโยมไปหัวใจสะท้อนเหมือนเวทสันดอนมาจากพุทธสาดีกลับหน้ามาสั่งเอากลับหลังน้ำมาลามันตัวเน้นนี่นะจะจากโยมนะกันวันนี้จ
จะจากโยมไปเอาคงอีกไกลราตรีนับตั้งแต่นี้ก็เหลือจะนอนคุณโยมจ๋าอย่าว่าฉันจากเพราะความจนยากสมบุญต้องจากโยมไปจำทิวทัศน์หรือโรงเรียนไว้จะจดจำไปนะขอชายกับจีวรทำไมมวยมอนเน้นคงจะได้กลับมาถ้าลืมจะผิดถ้าผิดน่าจะทำชื่อเสียงเรียงนามของโรงเรียนนี้จนสิ้นชีวิตน่าจะไม่ขอลืมเลยจนร่างกายเกยนะสู่บนเชิงนะตะกอนนะพ่อเอปากลานะคังก็ยอมจ้าที่นั่งสมบุญขอสั่งเอาไว้เป็นอะหนูสอนพอจบแลกเทศเรื่องเวทสันดอนฉันขอตัดตอนรั่วพรัดตัดลงเพราะเวลานี้นะก็สามมองตรงฉันขอลาลงนะคุณยอมจ้าถ้าลาลงแล้วนะคงจะได้กลับมานะคุณยอมจ้าฉันขอลาลงราเอ๋ยราไว้พบกันวันหน้าใหม่วันนี้ไกลจำจากลาพระเอ๋ยราคุณตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา